วรรณกนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peace Food Aid ต้อนรับเข้าสู่ Compassionate Voiceเสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ภาคอีสานนะคะเราจะไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษมีห้องสมุดผีเสื้อแค่ชื่อห้องสมุดเนี่ยก็น่าเดินเข้าไปแล้วนะคะต้องไปติดตามกันดูค่ะว่าภายในห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไหนนะคะวันนี้เราจะได้คุยกับพี่อ้อค่ะคุณหทัยรัตน์สุดานักวิชาการอิสระจากห้องสมุดผีเสื้อนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวันค่ะโอ้โหชื่อห้องสมุดนี้น่าเข้าไปเดินมากเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่คงจะสวยงามแล้วก็รื่นรมมากนะคะทำไมถึงชื่อห้องสมุดผีเสื้อให้พี่ออเล่าที่มาที่ไปหน่อยค่ะชื่อห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยความเป็นมาก็เพราะว่าพี่ออเป็นบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรุ่นที่24ซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เป็นผีเสื้อนะคะ พอปีพ.ศ. 2558ที่พี่อ้อลาออกจากงานประจำแล้วก็เลยตั้งใจกลับมาที่ศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านเกิดก็เลยคิดว่าอยากจะแบ่งปันพื้นที่บ้านนะคะให้เป็นพื้นที่สาธารณะก็เลยคิดว่าเราจะทำห้องสมุดสำหรับให้เด็กๆในชุมชนเข้ามายืมหนังสือในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมกับเด็กๆด้วยแล้วก็ตั้งใจให้บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะอบรมครูปฐมวัยค่ะกับคุณครูที่เขาสนใจเรื่องการออกแบบหลักสูตรเมื่อเขามาอบรมฟรีที่บ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้ยืมหนังสือนิทานกับวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยกลับไปให้เด็กๆในโรงเรียนได้ใช้อะค่ะ2-3 เดือนเอาไปทีละ 30-50 เล่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อห้องสมุดค่ะเหมือนมีแขกรับเชิญเข้ามาคุยกับเรา2คนเลยอะค่ะพี่อ้อเหมือนจะได้ยินเสียงนกจิ๊บจับจิ๊บจับอยู่รอบๆตัวพี่อ้อเต็มไปหมดเลยอะใช่ๆค่ะเพราะว่าที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะมากค่ะค่ะโอ้โหอยากให้พี่อ้อบรรยายภาพหน่อยว่าห้องสมุดของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนทำไมถึงมีเสียงนกร้องจิ๊บจับจิ๊บจับตลอดเวลาขนาดต้นไม้ที่ว่าเยอะเนี่ยเยอะขนาดไหนคะจริงๆก็ในพื้นที่เนี่ยแค่ไร่เดียวนะคะแล้วก็มีโซนมุมหน้าบ้านที่ติดถนนในซอยเลยค่ะพอเข้ามาก็จะลักษณะของห้องสมุดก็จะเป็นซุ้มเหมือนกาแฟเหมือนร้านขายกาแฟเพราะว่าตอนที่พี่อ้อลาออกจากงานมาก็คือไปซื้อซุ้มกาแฟเลยค่ะมาแล้วก็ให้เขารีโนเวทเป็นจัดชั้นนะคะเข้าเป็นบิวอินค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้7ปีแล้วเนาะคือห้องสมุดก็ทำมา7ปีแล้วเนี่ยหนังสือก็เยอะขึ้นแล้วก็คนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นก็เลยลามเข้ามาพื้นที่บ้านแล้วอันนี้ถือว่ากิจการไปได้ดีนะคะเพราะว่าขยายกิจการจากแค่ตรงห้องสมุดนี่คือตอนนี้ลามเข้าไปในบ้านแล้วอันนี้ถือว่าจัดการชีวิตไม่ดีเพราะว่าก่อนที่จะทำเนี่ยเราเคยไปอบรมเรื่องพื้นที่ชีวิตอะค่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องแบ่งโซนที่มันชัดเจนว่าอันไหนเป็นบ้านอันไหนเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่เราแบ่งให้คนอื่นเข้ามาใช้แต่ว่าพอเข้าปีที่7เนี่ยตอนนี้พื้นที่ห้องสมุดก็ขยับมาในส่วนของบริเวณแบบลานหน้าบ้านด้วยอะค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นมุมที่เด็กๆมาระบายสีนะคะเพราะว่าพี่อ้อน่ะไปเรียนปีที่แล้วพี่อ้อไปเรียนศิลปะด้านในเพื่อจะทำงานกับเด็กปฐมวัยอะค่ะก็เลยใช้บริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะทำเป็นมุมสำหรับเด็กปฐมวัยเลยค่ะจากซุ้มกาแฟเนาะก็ขยายตัวตอนนี้เริ่มมีพื้นที่เยอะขึ้นนะคะแล้วห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยมีน่าจะมีบริการที่มากกว่าการให้ยืมหนังสือใช่ไหมเท่าที่ฟังพี่อ้อเรามีบริการอะไรยังไงบ้างคะ
เอาสำหรับเด็กก่อนนะคะถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือเขาก็จะตามผู้ปกครองมาคือผู้ปกครองมายืมหนังสือเนาะแล้วก็หรือผู้ปกครองที่มาเรียนนะคะผู้ปกครองที่เป็นผู้อำนวยการเป็นคุณครูโรงเรียนประถมเงี้ยค่ะเขาก็สนใจมาเรียนเรื่องการออกแบบหลักสูตรหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยจะมีบริการให้เด็กๆได้เล่นเกมระหว่างที่รอนะก็เป็นอุปกรณ์เกมต่างๆที่ทำด้วยไม้อะไรเงี้ยค่ะทำด้วยวัสดุพวกแบบจิ๊กซอหรือว่าเลโก้ที่ทำให้เขาได้เล่นอยู่กับตัวเองนะคะมาปีนี้ค่ะที่พี่อ้อเพิ่มเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะคะด้วยสีฝุ่นสีน้ำนะคะเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เราไปเรียนมาเนี่ยซึ่งก็ทำให้แบบเด็กๆมีความสนใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของใต้ต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยมากขึ้นนะคะคือถ้าเมื่อก่อน6ปีที่แล้วเนี่ยเขามาที่นี่ก็คือมาอ่านหนังสือแล้วก็เล่นเกมทั่วไปเนาะคือเล่นเกมเนี่ยเด็กจะเล่นไม่นานนะคะคือความจดจ่อในการเล่นเกมนึงเนี่ยก็จะประมาณ15นาที20นาทีแต่พอเป็นงานศิลปะเนี่ยแบบโหนิ่งเลยคือพออันนี้พี่อ้อสังเกตแล้วก็แบบน่าสนใจมากเลยแบบคือเขาอยู่กับมันได้นานอะได้นานเป็นแบบ40-50นาทีเลยนะเด็กเล็กอะเด็ก5ขวบเด็กป.1อะไรเงี้ยค่ะที่มาที่บ้านค่ะมีเรื่องหนังสือนะมีสอนวาดรูปนะคะระบายสีพาเล่นเกมมีอะไรอีกไหมคะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนจะทำค่ายเด็กด้วยค่ะติดต่อกัน7วันจะเป็นให้ลูกชาวบ้านในชุมชนนี่แหละแล้วเขาก็มาเรียนแต่ทีเนี้ยเด็กโตขึ้นไงคือตอนนั้นเนี่ยเด็กจะอยู่ประถมนะคือห้องสมุดเราเนี่ยเด็กที่มาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยมากเนี่ยจะเป็นเด็กประถมแต่ทีนี้พอเขาโตขึ้นนะคะพอเป็นสาวอ่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเขาก็จะไม่มาเล่นกิจกรรมแบบนี้ละก็จะแค่มายืมหนังสือวรรณกรรมไปอ่านยืมหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะไปอ่านความสนใจก็เปลี่ยนไปตามวัยใช่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 อันนี้สำหรับกลุ่มเด็กมีกลุ่มอื่นด้วยไหมคะมีกลุ่มอื่นด้วยไหมคะหลักๆก็จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนกับคุณครูค่ะที่เขาเพราะว่าพี่อ้อจบมาทางด้านเรื่องของการออกแบบการเขียนแผนการสอนแบบ active learning เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูที่สนใจก็จะมาเรียนเพื่อที่จะออกไปพัฒนาแผนการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนแบบ active อะค่ะคือแทนที่จะสอนแบบบรรยายเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กได้ลงมือทำได้เกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็แบบสนุกไปกับการเรียนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพี่อ้อก็จะเป็นผู้จัดฝึกอบรมให้กับครูใช่ไหมคะนักการศึกษาที่สนใจเรื่องของกระบวนการต่างๆใช่ค่ะมีอีกไหมคะมีกลุ่มที่3อีกไหมคะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นในสายงานของคนที่ดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลหรือคนที่เขามีญาติที่ป่วยเรื้อรังหรือต้องดูแลพ่อแม่ที่อายุมากเนี่ยค่ะพี่อ้อก็ทำคอร์สเรื่องการอยู่ดีตายดีเนาะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบอะค่ะทำไมถึงมาเปิดห้องสมุดแล้วก็ทำกระบวนการฝึกอบรมเรื่องของการดูแลชีวิตระยะท้ายค่ะพี่อ้อไปได้แรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนห้องสมุดกับการสอนที่เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบหลักสูตรหรือว่าเรื่องเผชิญความตายเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่เรามีตอนที่เราทำงานนะคะ อย่างเช่นเรื่องการเผชิญความตายเนี่ยพี่อ้อเริ่มทำงานเมื่อปีพ.ศ. 2536ด้วยการทำงานที่สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเราเนี่ยไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุไปดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์นะคะซึ่งถ้าย้อนไปในอดีตเนาะ2536เนี่ยคือไม่มียาต้านไวรัสในสมัยนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์โรคเอดส์นี่รุนแรงมากเหมือนปี63ที่โควิดเลยค่ะใช่ก็คือคนรังเกียจ
ผู้ป่วยถูกทิ้งไม่มียารักษาคนเสียชีวิตไม่มีเตาเผาค่ะที่พระบาทน้ำพุนี่แบบเผาจนแบบเมนระเบิดอะตอนนั้นนะใช่ใช่จำเหตุการณ์อันนั้นได้ใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่สมัยที่ไม่มียาต้านไวรัสเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องดูแลใจกับดูแลกายเพราะว่าผู้ป่วยที่มาอยู่ที่วัดก็คืออาการหนักอะค่ะคือระยะสุดท้ายที่ญาติๆส่งมาเนาะเพราะนั้นพระอาจารย์อลงกฎเนี่ยก็จะสอนเราซึ่งเป็นพี่อ้อเป็นอาสาสมัครรุ่นแรกเลยอะค่ะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวตายอย่างสงบนะคะเมื่อเราตัดสินใจลาออกจากงานกลับบ้านในปี58เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทำอะไรได้มากกว่าเปิดห้องสมุดมากกว่าอบรมเรื่องการเขียนแผนแต่เรารู้สึกว่าคนในบ้านเราในศรีสะเกษเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลเรื่องการเผชิญความตายเรื่องการดูแลใจของตัวเองเนี่ยค่ะพี่อ้อก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นเราก็ทำเรื่องนี้ไปเลยเนี่ยค่ะได้รับการตอบรับดีแค่ไหนคะสำหรับการทำห้องสมุดแล้วก็การฝึกอบรมเรื่องการดูแลชีวิตระยะท้ายอะค่ะในส่วนของห้องสมุดนี่มันก็เรื่อยๆนะคะจนเข้าปีที่7เนี่ยก็มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเกือบ20โรงเรียนที่มายืมหนังสือหมุนเวียนทุกๆ2เดือนเนาะทีละ50เล่มแล้วพี่อ้อก็มีเพื่อนค่ะมีเจ้าประจำคนหนึ่งชื่อว่าลุงทีกับป้ายุ้ยนี่นะคะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะบริจาคหนังสือทุกเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยค่ะเป็นหนังสือใหม่เนี่ยค่ะให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะคือจากเดิมเนี่ย5ปีที่แล้วเนี่ยเราจะใช้งบประมาณตัวเองที่ยังรับอบรมอยู่เนี่ยมาซื้อหนังสือหมุนเวียนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เนี่ยค่ะก็มีเพื่อนที่แบบอยากมีส่วนร่วมด้วยคือเรารู้สึกว่ามันมีการมีส่วนร่วมจากคนที่เขาเห็นงานที่เราทำเนี่ยค่ะมีคนแบบส่งเกมสำหรับเด็กๆนะคะหนังสือนิทานเพิ่มขึ้นมาอันนี้ถ้าเป็นคนที่เขาแบบเรียกว่าเป็นลมใต้ปีกที่อยากให้เราทำสิ่งนี้ต่อไปในบ้านเกิดเนี่ยค่ะกลุ่มเด็กที่เราเคยทำกิจกรรมกับเขาตั้งแต่เขา 7-8 ขวบเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียนมัธยมเนาะเขาก็จะหายไปก็จะมีแบบเด็กรุ่นใหม่ที่พ่อแม่เขาพามาเนี่ยจำนวนไม่ได้เยอะมากค่ะแต่สิ่งที่ตอบรับมากๆคือพี่อ้อตั้งชื่อเองนะคะว่าโครงการผีเสื้อสัญจรก็คือหนังสือเนี่ยถูกยืมไปใช้ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเรามีคุณครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแวะเวียนมายืมหนังสือเนี่ยเพิ่มจำนวนเยอะมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาเหมือนเขาก็เกิดการบอกต่อกันนะคะค่ะแล้วก็มายืมหนังสือมากขึ้นเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่อ่านหนังสือแต่ว่าพอเขาได้เอาหนังสือนิทานภาพอะค่ะไปแล้วก็เขาก็เห็นพฤติกรรมของเด็กว่าเด็กอ่านหนังสือค่ะหนังสือนิทานและวรรณกรรมของเราอะคือพี่ก็คัดอะพี่ก็คัดหนังสือเนาะแล้วก็พี่ก็อยากจะให้เด็กเขาได้มีโอกาสอะเพราะว่าตอนสมัยเราเป็นเด็กอะเราจำได้ว่าเราเองเราก็อยากอ่านหนังสือที่มันดีๆอะแต่ว่าด้วยสถานะทางการเงินของครอบครัวเราไม่ได้ดีเนาะวิธีการของเราก็คือเราก็จะพยายามไปหาหนังสืออ่านในห้องสมุดแต่ว่าห้องสมุดมันก็จะไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือที่เราอยากอ่านใช่ไหมหนังสือแบบที่มันเป็นหนังสือภาพหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเนาะเหมือนพี่อ้อจะทำห้องสมุดที่มีวรรณกรรมมีนิทานเหมือนจะชดเชยให้กับวัยเด็กของตัวเองด้วยไหมคะส่วนหนึ่งแต่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องให้โอกาสเนาะคือพี่อ่ะด้วยความที่พี่ทำงานการศึกษาเนี่ยพี่ก็ยังเชื่อนะว่าลูกของคนจนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้อ่านหนังสือคือพี่ก็ยังเชื่อว่าถ้าคนที่มีศักยภาพในการอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เด็กประตูบานแรกอะค่ะที่จะเปิดให้เขาท่องโลกได้โดยที่เขาเปิดหนังสืออะค่ะใช่ไหมคือเท่าที่พี่อ้อสังเกตนะเท่าที่พี่อ้อสังเกตนะคะนิทานแล้วก็วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมันมีผลกับเด็กๆที่เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดเรายังไงบ้างคะพี่ว่ามันทำให้เขาต
ั้งคำถามคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นจินตนาการใช่ไหมแล้วเวลาเด็กถามเราว่ามันมีจริงหรือป้าอะไรเงี้ยหนังสือพวกนี้มันทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามขบคิดกับเรื่องราวของคนรอบตัวอยู่แล้วค่ะซึ่งพี่ว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญคือมันกระตุ้นให้เขาอยากอ่านหนังสือซึ่งการตั้งคำถามของเด็กนี่ก็สำคัญเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เด็กตั้งคำถามเนี่ยหมายความว่าเด็กเขาอยากจะคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการพูดคุยกันสื่อสารกันภายในครอบครัวได้ยิ่งถ้าเขาตัวเล็กอะเวลาที่เราเปิดนิทานดูไปด้วยกันอะมานั่งบนตักใช่ไหมคะคือห้องสมุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นหลานๆพี่ด้วยนะที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ตอนนี้รุ่นนั้นอะคือเรียนมหาลัยกันละตอนพี่เริ่มตั้งห้องสมุดแล้วก็พาเขาไปร้านหนังสือคือให้เขาเป็นคนเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้หลานสาวพี่คนนึงก็เป็นนักเขียนด้วยนะจากที่แบบว่าเขาคุกคีอยู่ที่นี่7ปีอะค่ะเด็กก็ไปต่อยอดของเขาเองอะแต่ทีนี้ในปัจจุบันน่ะในปัจจุบันที่พี่อ้อก็ออกจากงานประจำแล้วเนาะแล้วก็มาทำห้องสมุดมาทำกระบวนการฝึกอบรมเนี้ยค่ะความยั่งยืนของการทำงานจะต้องมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนเนาะรายได้สนับสนุนงานของพี่อ้อณปัจจุบันมาจากไหนอะคะอันนี้เป็นเหตุผลที่พี่อ้อยังรับงานอยู่ค่ะเดือนละ10วันพี่ว่าพี่เป็นคนวางแผนชีวิตดีในระดับหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าหนังสือนิทานเด็กเล่มหนึ่งก็300คือแบบแพงอะหนังสือดีๆอะแพงค่ะแต่ว่าการที่เรายังรับงานอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้เดือดร้อนความฝันของพี่เนาะว่าเวลาเราอ่านเรื่องราวของประเทศฟินแลนด์นะระบบการศึกษาเขาดีเนี่ยจริงๆนอกห้องเรียนเขาก็มีการสนับสนุนที่ดีด้วยก็คือมีห้องสมุดที่ดีๆในทุกชุมชนของเขาซึ่งอันนี้ก็คือภาพที่พี่อยากเห็นเหมือนกันว่าทุกหมู่บ้านของประเทศนี้ค่ะมีห้องสมุดที่มีหนังสือแล้วก็ประชาชนทั่วไปอ่ะพี่ว่ามันจะทำให้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าแต่ว่าภาพที่พี่อยากเห็นมันก็ไม่เคยเป็นจริงเนาะแล้วก็พี่ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะแบบว่าที่หน่วยงานรัฐเขามีเนี่ยคือเวลาที่เราไปเจอเนี่ยใจหายอ่ะคือเราไปเห็นแบบไปเห็นสภาพแบบเขาก็ตั้งชื่อแบบสวยรัวเนาะห้องสมุดอัจฉริยะอะไรเงี้ยนะเนี่ยค่ะพี่ก็เลยไม่ได้ค่ะพี่ไม่เคยขอทุนสนับสนุนนะคะจากที่ไหนเลยก็คิดว่าก็จะทำให้มันอยู่ไปได้โดยใช้เงินของตัวเองในการที่ดูแลตรงนี้แหละเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นน่ะค่ะพี่อ้อมีความฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อยากจะให้ชุมชนบ้านเกิดของตัวเองมีห้องสมุดดีๆอันนี้เป็นความฝันตั้งแต่วัยไหนของพี่อ้อคะตอนที่พี่จะลาออกจากงานค่ะคือพี่จากศรีสะเกษไปตั้งแต่ม.4แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพที่ปากเกร็ดอะค่ะที่นนทบุรีเนี่ย20กว่าปีคือทำงานแล้วก็อยู่ที่นู่นยาวแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะกลับมาศรีสะเกษอะค่ะจนกระทั่งจะซื้อบ้านให้แม่ที่กรุงเทพแล้วแม่ก็บอกว่าแม่อยากกลับมาศรีสะเกษเมื่อปี53นะถ้าแม่จะกลับเราก็จะมาสร้างบ้านที่นี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่อ้ออายุเท่าไหร่คะ45เนาะแต่ว่าตอนที่พี่สร้างบ้านให้แม่นี่คือ40คือตอนเราอยู่กรุงเทพเนี่ยพูดตรงๆนะพี่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยคือห้องสมุดที่ดีที่สุดมันก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าพอกลับบ้านอ่ะเราอยากมีห้องสมุดดีๆให้เด็กอ่ะแล้วเราก็ตะเวนไปดูเนาะแต่เราก็ไม่เห็นไงมีหนังสือแบบนิทานเด็กดีๆอ่ะนี่คุณครูมาเล่าว่าคือเขามายืมหนังสือแล้วพี่ไม่แกะพลาสติกออกเขาห่อมายังไงอ่ะเวลาครูมายืมเนี่ยพี่ก็ให้ไปอย่างนั้นเลยแล้วเด็กก็บอกกับครูเขาว่าเด็กก็ทำเสียงตื่นเต้นเนาะแล้วก็บอกกับครูว่าครูเราได้อ่านหนังสือที่แกะพลาสติกเองด้วยเนี่ยโอ้โหเหมือนแกะด้วยตัวเองแกะด้วยมือตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอันนึงของเราสมัยเป็นเด็กจริงๆนะพี่อ้อเนี่ยพอพี่อ้อพูดเพิ่งจะนึกได้กับตัวเองว่าใช่เวลาเราได้หนังสือใหม่มาแล้วเราแกะพลาสติกมันด้วยมือเราเองเนี่ยมันตื่นเต้นมากเลยนะคือพี่เนี่ยไม่ประกาศรับหนังสือบริจาคเลยนะถ้าเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรเขาส่งมาเนี่ยหนังสือที่เป็นหนังสือเก่าอะค่ะพี่ก็จะส่งต่อไปกศน.ไปมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นห้องสมุดพี่อ่ะเป็นหนังสือใหม่หมดเลยเพราะว่าพี่ชอบความรู้สึกของเด็กอันนี้มันเป็นการใส่ใจรายละเอียดความรู้สึกของเด็ก
ที่ลึกซึ้งมากเลยเนาะใช่ใช่นะคะทีคนี้พี่อ้อทำห้องสมุดมากี่ปีแล้วนะจนถึงณปัจจุบันเนี้ยค่ะปีนี้ปีที่7ค่ะเพราะว่าพี่เริ่มปี58ค่ะ7ค่ะแบบว่าเลขสวยมากเลยเนาะ7ปีทั้งการทำห้องสมุดผีเสื้อเพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กๆนะคะได้อ่านหนังสือดีๆแล้วก็ได้มาทำงานศิลปะร่วมกันรวมถึงการไปอบรมเรื่องของการเผชิญความตายการดูแลชีวิตระยะท้ายที่บ้านเกิดตัวเอง7ปีต่อเนื่องเนี่ยพี่อ้อได้เรียนรู้อะไรบ้างคะกับงานที่ทำเพราะเอิญงานที่พี่ทำมันคือกับเด็กที่เป็นเด็กเล็กใช่ไหมแล้วก็ทำงานกับคนที่จะตายอ่ะคุณคิดดูว่ามันใช่มันเป็นช่วง2ช่วงชีวิต2ช่วงชีวิตที่เหรียญคนละด้านเลยเนาะใช่คือในมุมของเด็กมันก็แบบสดใสสวยงามใช่ไหมแล้วก็ในมุมที่พี่ก็ไปทำในโรงพยาบาลด้วยนะคะคือถ้ามีคนไข้ญาติของคนไข้ที่เขาก็จะติดต่อมาพี่ก็ไปก็หมอที่โรงพยาบาลก็จะคือเห็นหน้าเขาก็จะรู้กันอ่ะก็คือศรีสะเกษเนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องการดูแลคือเขาก็ทำเรื่องการดูแลแบบประคับประคองด้วยนะคะในโรงพยาบาลของศรีสะเกษอะค่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอาสาสมัครเป็นแบบ full time ในการที่ไปช่วยพี่อ้อเข้าไปทำหน้าที่ของการประคับประคองยังไงบ้างคะช่วยลงรายละเอียดหน่อยคือที่พี่อ้อเล่าว่าคุณหมอเนี่ยเขาเข้าใจเนี่ยมันเลยทำให้เราตัดภาระเรื่องของการทำงานกับแพทย์ไงคือถ้าแพทย์ไม่เข้าใจพยาบาลไม่เข้าใจเนี่ยนี่มันก็จะเป็นโจทย์อีกโจทย์นึงเลยนะเวลาที่เราผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเนี่ยแต่พอโรงพยาบาลศรีสะเกษเนี่ยเขาก็มีให้เลือกนะคะมีช้อยนี้ให้กับญาติของคนไข้และคนไข้ได้เลือกด้วยว่าในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ยื้อใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการที่จะจากไปอย่างสงบเนี่ยมันก็เลยช่วยเราเปราะหนึ่งละในการที่ไม่ต้องไปเสียพลังงานกับการจัดการโจทย์เรื่องของบุคลากรสาธารณสุขที่เขาต้องการยื้อเนาะเพราะว่าก็จะมีกลุ่มแพทย์พยาบาลที่เขาเชื่อว่าถ้าเขาปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตเนี่ยมันคือความล้มเหลวอะเพราะฉะนั้นงานพี่อ้อก็จะอยู่สองส่วนก็คือญาติกับคนไข้นะคะถ้าเป็นคนไข้เนี่ยกับญาติเนี่ยเวลาที่เราไปถึงเนี่ยก็คือญาติมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคนที่มาบอกให้เราไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้าใจเพราะนั้นสิ่งแรกที่พี่อ้อไปก็คือต้องไปสังเกตก่อนไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยแทบไม่ทำอะไรเลยก็คือไปแนะนำตัวบอกว่าเป็นเพื่อนของคนนี้มาแล้วก็เราก็จะสังเกตบรรยากาศนะคะดูญาติของแต่ละคนเนาะสังเกตอาการของผู้ป่วยนะคะสติเขามีมากน้อยแค่ไหนเขามีความกลัวความกังวลกับอาการของโรคกับมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆพาเขาเจริญสติอะค่ะก็คือให้เขาได้รับรู้การหายใจเข้าออกเป็นจังหวะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่พูดเรื่องความตายเลยก็คือมาพานอนค่ะจะได้แบบพักสบายหายใจเข้าหายใจออกก็คือประสบการณ์ที่พี่อ้อทำงานที่วัดพระบาทน้ำพุแหละในการที่แบบดูแลแล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยพี่อ้อก็ไปอบรมเพิ่มเติมอะค่ะเรื่องของการเผชิญความตายเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแบบมาเรียนรู้แล้วก็ปรับให้มันสอดคล้องกับคนไข้แต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็ต้องกลับมาที่คำตอบตะกี้นี้ละเพราะว่าพอพี่อ้ออธิบายแบบนี้เราก็จะเห็นภาพการทำงานกับเด็กเล็กเนาะที่กำลังเติบโตงอกงามกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่กำลังเข้าถึงจุดจบหรือจุดของการจากพรากเนาะในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นเหรียญสองด้านเลยพี่อ้อคนพบเรียนรู้อะไรบ้างคะพี่เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่สุดท้ายอะพี่เรียนรู้มันเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางมันวนมาแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นวัฏจักรชีวิตเนาะอันนี้เป็นความเชื่อทางพุทธบ้านเราเลยเนาะใช่มันเป็นการเริ่มต้นเดินทางมันเป็นเหมือนถ้าร่างกายนี้มันเหมือนเสื้อผ้าที่มันเก่ามากแล้วอะมันก็จำเป็นต้องถอดทิ้งอะแล้วก็แล้วก็จิตก็เดินทางต่อเนี่ยค่ะเพราะบางทีเวลาพี่อยู่กับเด็กเล็กๆเวลาระบายสีด้วยกันเนี่ยหรือเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็มีคำพูดอะไรบางอย่างที่พี่หลุดออกมาจากปากเด็กที่พี่ก็รู้สึกว่า
เธอเป็นใครอะไรพี่ต้องแปลคือบางทีเด็กอะเขาพูดอะไรที่มันออกมาจากใจเขาซึ่งมันไม่ได้ผ่านความคิดอะไรเลยมันออกมาจากความรู้สึกเขาอะแต่ไอ้คำพูดพวกนั้นอะบางทีมันมาสอนใจเราได้เยอะมากเลยเนาะใช่ใช่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้านี่มันนี่เธอเป็นใครเนี่ยเออบางทีเด็กเขาก็อาจจะมีอะไรติดตัวผู้ป่วยติดตัวเขามาเนาะพี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการสิ้นสุดอะค่ะพี่คิดว่ามันก็เดินทางวนเวียนอยู่นี่เออตราบใดที่เรายังอยู่ในวัฏจักรนี้นะมันก็เราส่วนตัวพี่อ้อเองเราเห็นการเกิดดับเนาะกลัวการเจ็บป่วยหรือกลัวการที่จะต้องเข้าสู่วาระสุดท้ายของตัวเองไหมคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะอันนี้พูดแบบจริงใจมากๆเลยคือเราก็ไม่รู้นะว่าตอนวาระท้ายของเราต้องไปเจออะไรบ้างใช่ไหมคะแต่วาระท้ายเนี่ยคือพี่ไปเรียนมาพี่เรียนกับการกฤษฎาวันที่พันดาราใช่ใช่คือสายวชิรยานพี่ก็ไปเรียนมา2คอร์สเนาะของเถรวาทพี่ก็เรียนเนาะสายเซนของหมู่บ้านพรหมพี่ก็เรียนคือเราอะเตรียมแต่คนอื่นใช่ไหมใช่พี่ก็ยัง question ในใจเนาะว่าเออที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการมันเป็นทฤษฎีอะแล้วเราก็ไม่เคยตายจริงมันก็คงมีความว้าวุ่นเออเจ็บปวดทรมานเนี่ยสติเรามันจะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยในการที่เราจะพร้อมที่จะไปอย่างสงบอะไรเงี้ยนะค่ะทําให้คนอื่นน่ะเค้าก็เหมือนสงบนะแต่เวลาทุกทีเลยที่พี่เจอคําถามว่าแล้วคิดว่าตอนตัวเองจะตายเนี่ยจะสงบมั้ยเนี่ยพี่ก็แบบว่ามันจะจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นอนาคตเนาะถ้าอย่างนั้นเอากลับมาที่ณปัจจุบันนี่แหละที่พี่อ้อทําภารกิจเนาะวันฟังเรื่องราวของพี่อ้อเนี่ยเราเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าพี่อ้อเนี่ยก็ทุ่มเทเนาะทั้งกายใจทรัพย์นะคะเพื่อที่จะดูแลเด็กๆในชุมชนของตัวเองด้วยการสร้างห้องสมุดผีเสื้อขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องผ่านความทุ่มเทหลายสิ่งนะคะแล้วก็คิดอย่างลุ่มลึกนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็กตามวัยของเขาด้วยเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยพี่อ้อค้นพบความสุขของการเกื้อกูลกันนะคะผ่านห้องสมุดผีเสื้อยังไงคะพี่ก็คิดง่ายๆค่ะวันว่าเราทำเราก็ได้แหละคือหลายอย่างเนี่ยเงินมันทำไม่ได้อะสิ่งที่มันมีความหมายสำหรับพี่คือการที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยการให้กับคนอื่นเนี่ยจริงๆอ่ะเราได้รับทุกครั้งที่เราได้ลงมือทำด้วยการให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆได้เข้ามาใช้พื้นที่บ้านเราหรือการที่เราได้อบรมให้กับครูโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการที่เราได้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เขาจากไปอย่างสงบเนี่ยเราคิดว่านี่คือการให้แต่ในมุมของพี่คิดว่านี่คือการที่เราได้รับเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ชีวิตเรามีความหมายที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของเราอะค่ะค่ะโหดีมากเลยค่ะพี่อ้อวันนี้ก็ได้รู้จักกับห้องสมุดผีเสื้อเนาะแล้วก็เรียกว่าได้ฟังเรื่องราวของพี่อ้อที่คงจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยเนาะถ้ามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งเนาะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะพี่อ้อหทัยรัตน์สุดานักวิชาการอิสระจากห้องสมุดผีเสื้อที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีพี่อ้อด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณหทัยรัตน์สุดาไว้ดังนี้ค่ะเราคิดว่านี่คือการให้แต่ในมุมของพี่คิดว่านี่คือการที่เราได้รับเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ชีวิตเรามีความหมายที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดของเราอะค่ะรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.